สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉข่าวเต๋าทีภูครับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะเรามีนัดกันนะคุณผู้ชมนะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกาตรงนะทางช่องของเรานะถ้าเป็นช่องปกติก็เป็นเรียกว่าช่อง6นะแต่ถ้าเกิดดูผ่านกล่อง PSI ก็เป็น66นะแล้วก็102 GMM Z ก็191 Big 4 75 Dynaset i Dynaset มี4จานนะ Dynaset InfoSat ThaiSat LeoTechนะ75 52นะครับขออภัย75นะฮะ Dynaset 52 IPM 138 True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะและอีก1ช่องทางแอปพลิเคชันนะคะง่ายๆเลยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า PSI หรือคำว่า MVTV หรือคำว่าไททูน2ค่ะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมเลือกรับชมช่อง6ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง YouTube นะคะเสิร์ชช่อง6กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งได้เลยนะที่ช่อง6นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง6ค่ะใช่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือถังนะฮะพิชิตโรคพิชิตความชรานะคุณผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444มาในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงนะฮะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อเช้าได้ชมข่าวนี้ก็รู้สึกเศร้านะฮะแทนคุณพ่อเพราะลูกชายเนี่ยก็ก้าวขึ้นเรือนะฮะแล้วก็ก้าวพลาดแล้วก็จมน้ำแล้วคนบนเรือก็ไม่มีใครช่วยเลยทีเดียวนะฮะจนคนที่อยู่ในเรือเนี่ยที่เป็นเพื่อนเนี่ยบอกว่าให้วนเรือกลับไปนะฮะคนขับเรือก็ไม่ช่วยใจดำใจดำจริงๆเลยนะฮะพันตำรวจโทธีรชัยเด็ดขาดนะผู้กำกับสภ.สวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งอำเภอสวนพริกไทยมีด้วยเหรอวะจากชาวบ้านนะมีผู้เสียหายในแม่น้ำนะบริเวณโป๊ะท่าเรือโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พร้อมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ทีมประดาน้ำกู้ภัยนะฮะบริเวณโป๊ะท่าเรือโรงเรียนคณะราษฎรนะฮะนี่เลยนะเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่านี่เป็นน้องคนนี้นะเขาบอกว่าเป็นพบนางสาวสุพนันนะฮะหงสุริยาอายุเพียง19ปีนะฮะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีปวช.ปี3แผนกไฟฟ้าเพื่อนผู้เสียชีวิตเป็นลมอยู่บริเวณโป๊ะเจ้าหน้าที่นำตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะที่โรงพยาบาลคณะราษฎรปทุมธานีจากนั้นเนี่ยพอฟื้นก็ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนกับผู้ตายเนี่ยกำลังไปโรงพักนะสภ.เมืองปทุมธานีเพื่อแจ้งความเรื่องใบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนออกไปให้เนี่ยหายนะฮะขนาดจะข้ามฝั่งไปนะฮะเรียกเรือรับจ้างขนาดเล็กมารับนะฮะจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยกำลังจะก้าวลงเรือเนี่ยคนขับได้นะติดเครื่องแล้วก็ออกเรือนะฮะทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยหงายท้องตกลงไปในน้ำทิ้งผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตะกายอยู่ในน้ำนะและตนก็พูดกับคนขับเรือว่าลุงทำไมไม่จอดเรือแล้วลงไปช่วยเพื่อนหนูคนขับเรือบอกว่าลุงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะโทรไปก็1669แล้วจากนั้นตนก็ได้ให้จอดเรือที่โป๊ะหน้าวัดโบสถ์นะฮะที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เดินมาดูเพื่อนอีกทีก็จมไปแล้วนะฮะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือภายหลังก็ทราบชื่อว่านะชื่อนายถากูลจันทระสุวรรณอายุ19ปีเป็นนักศึกษาเทคนิคปทุมธานีปวช.ปี3แผนกไฟฟ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เวลางมหาร่างผู้เสียชีวิตนานถึง4ชั่วโมงจึงเจอร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอยู่ไม่ห่างจากโป๊ะท่าเรือในมือผู้เสียชีวิตยังกำเอกสารสมุดรายงานของตนอยู่ไว้แน่นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะนายประเสริฐจันทระสุวรรณบิดาของผู้เสียชีวิตก็กล่าวว่าลูกกำลังไปแจ้งความที่โรงพักเพราะใบกิจกรรมลูกหายปกติลูกว่ายน้ำไม่เป็นตนไม่เข้าใจว่าทำไมคนขับเรือเนี่ยไม่เข้าไปช่วยดูแลลูกเรือหางยาวเล็กๆทำไมไม่ช่วยแค่ยื่นมือไปช่วยเองแต่นี่ออกเรือแล้วหนีไปเลยแล้วยังบอกกับเพื่อนผู้หญิงว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมาขับเรือรับจ้างแบบนี้น่าจะดูแลลูกค้าไม่ใช่ว่าทิ้งกว้างอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคือต้องบอกเลยนะคะว่าอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะการขึ้นรถลงเรือต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสิ่งนึงเราต้องดูแลตัวเองด้วยแต่อีกสิ่งนึงค่ะสำคัญมากๆคนที่พบเห็นเหตุการณ์นะคะควรที่จะเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่จะเข้าไปช่วยได้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในการช่วยชีวิตคนรวมไปถึงนะฮะต้องว่ายน้ำแข็งและว่ายน้ำเก่งด้วยนะฮะว่ายน้ำเป็นไหมคะว่ายน้ำเป็นค่ะเพราะเกิดอยู่ในริมคลองนะฮะเกิดบ้านอยู่ริมคลองก็คือว่ายน้ำได้นะฮะแต่ถ้ากบหรือว่าถ้าว่ายได้ทุกท่าค่ะกบกันเชียงผีเสื้อหรือว่ายท่าพิสดารก็สามารถว่ายได้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายจริงๆนะคุณผู้ชมนะเราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าน่าสงสารน้องเขาจริงๆนะคุณผู้ชมนะเขาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ตกน้ำพอตกน้ำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่
ลุงนี่ก็แบบว่ามักง่ายอ่ะไม่ยอมลงไปช่วยนะฮะจริงๆก็เอื้อมมือไปหรือว่าไปจับมาสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะแต่ก็น่าสุขน่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแต่จะบอกว่าแบบนี้เลยนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะขึ้นเรือเนี่ยหรือว่าเวลาก้าวลงเรือเนี่ยต้องระมัดระวังเวลาไปยืนเนี่ยนะคะมันจะมีกาบเรือใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นถ้าสมมติเกิดลื่นแล้วคนขับเรือเนี่ยสตาร์ทเรือออกไปเลยเนี่ยอันนี้เราอาจจะตกได้สิ่งนึงเวลาขึ้นเรือแล้วก็ต้องระมัดระวังอีกนะคะมีเสื้อชูชีพก็ต้องใส่สวมใส่ให้เรียบร้อยบางคนเนี่ยก็คือจะเลินเล่อบางทีนะคะเล็กซี่เวลาข้ามเรือไปแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งก็ใส่เป็นชุดราตรีชุดราตรีนี่คือพับใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเปลี่ยนที่โรงเรียนมากกว่าฉันเห็นอยู่นะคะงานวันนึงตอนนั้นมันเป็นงานรีบเร่งด่วนนะคะก็เลยใส่ชุดราตรีรองเท้าส้นสูงตกเรือตกน้ำไปไม่เป็นไรเลยไม่เป็นลอยคอได้เปล่าเพราะอะไรคะชุดราตรีไปพันกับใบพันเรือนะคะเอามาข่าวต่อไปคุณผู้ชมขาแจ้งจับสารวัตรเอนะคะเพราะว่าพาพวกถล่มร้านริมหาดแม่พิมพ์นั่นเองค่ะเนื่องจากไม่พอใจแฟนฝรั่งของเจ้าของร้านเนี่ยนะคะว่ายไม่สวยค่ะ เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเข้าแล้วค่ะผู้ชมค่ะร้อยตีนะคะสายันนะคะปัญจรักษ์ร้อยเวนะคะสภ.กล่ำจังหวัดระยองค่ะรับแจ้งจากนางสาวปูชิกาศรีโนรัตน์อายุ23ปีค่ะเจ้าของร้านอาหารออเรนจ์สตาร์นะคะริมหาดแหลมแม่พิมพ์นะคะที่จังหวัดระยองนั่นเองพร้อมด้วยนางสาวธัญมนต์ศรีมนรัตน์ค่ะผู้ดูแลร้านก็บอกเลยนะคะว่าตนเองเนี่ยถูกกลุ่มชายชะกันประมาณ5คนนะคะพร้อมอาวุธปืนเดินเข้ามาในร้านค่ะอ้างตัวว่าชื่อสารวัตรเอทำลายข้าวของทำลายทรัพย์สินภายในร้านพังเสียหายยับเยินนะคะส่วนสาเหตุที่เพิ่งเข้ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่านางสาวปูชิกาค่ะเจ้าของร้านเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจึงรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับกลุ่มคนดังกล่าวนี้นะคะทางด้านนางสาวธัญมนต์ให้การว่าในช่วงที่เกิดเหตุค่ะตนกับพนักงานกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารให้กับลูกค้าพอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่หน้าร้านจึงรีบวิ่งออกไปดูก็พบกับกลุ่มชายชะกันประมาณ5คนค่ะก็ตะโกนถามหาฝรั่งที่ชื่อมิเกลตนบอกว่าไม่อยู่นะคะก็ถามหามิเกลนะคะเพียงแค่นั้นหนึ่งในกลุ่มของชายชะกันก็เดินออกมาและตะคอกว่ากูคือสารวัตรเอต้องการพบตัวฝรั่งแต่สั่งกูเนี่ยจะสั่งปิดร้านมึงห้ามขายไม่งั้นเจอดีแน่ๆนอกจากนี้นะยังด่าทออย่างหยาบคายโดยไม่มีใครกล้าต่อว่าต่อขานอะไรเลยเพราะชายคนดังกล่าวค่ะถืออาวุธปืนสั้นอยู่ในมือนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มทยอยเดินออกจากร้านไปจนหมดร้านนะคะกลุ่มชายชะกันเริ่มลงมือทำลายข้าวของภายในร้านจับเก้าอี้ฟาดกับโต๊ะจนพังก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่เจอตัวฝรั่งห้ามเปิดร้านขายของอีกไม่งั้นเจอดีแน่ๆก่อนที่ทั้งหมดจะเดินออกจากร้านไปนะคะหลังจากนั้นค่ะนายสุชาติศรีโนรัตน์อายุ30ปีค่ะผู้ดูแลร้านแห่งนี้นะคะก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้ให้การว่าคนที่อ้างตัวว่าชื่อสารวัตรเอที่จริงแล้วเป็นสารวัตรกำนันตำบลหนึ่งในอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลยส่วนสาเหตุน่าจะเกิดมาจากที่นายมิเกลชาวฝรั่งนะคะชายชาวฝรั่งต่างชาติเนี่ยที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยนะคะมาหาเพราะว่าซึ่งเป็นแฟนกับนางสาวปูชิกาน้องสาวของตนได้ดื่มสุราในร้านอาหารแห่งหนึ่งในระแวกเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วก็มีการตะโกนพูดจานะคะข้ามโต๊ะกันไปข้ามโต๊ะกันมาสร้างความไม่พึงพอใจให้กับสารวัตรเอนะคะแล้วก็มีการบังคับให้นายมิเกลเนี่ยไหว้ขอโทษซึ่งน้องสาวก็คิดว่าเรื่องเนี่ยมันจบเรียบร้อยไปแล้วแต่กลับมาหาเรื่องกันอีกครั้งนึงบอกว่าไหว้ไม่สวยเหมือนไม่เต็มใจที่จะไหว้ขอโทษเลยมาตามหาเรื่องกันถึงร้านแห่งนี้นะทางด้านนางสาวปูชิกาค่ะเจ้าของร้านก็ได้กล่าวว่าการเข้ามาแจ้งความในครั้งนี้นะครับตนเองเพื่อต้องการปกป้องตนเองแล้วก็ปกป้องพนักงานทุกคนในร้านนะครับเพราะการกระทำแบบนี้ถือว่ารุนแรงเกินไปเพราะไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนจึงไม่อยากให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะคะมาแสดงอิทธิพลนะคะมีการข่มขู่มีการข่มเหงนะคะหลักฐานในกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่า
พฤติกรรมป่าเถื่อนขนาดไหนค่ะค่ะนะคะเอามากันต่อเลยนะจับหนุ่มวัย26ปีนะคุณผู้ชมนะฮะแก๊งยานรกจังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชมนะว่าไปพบของกลางในอื้อซ่าเลยทีเดียวนะฮะก็เวลาตีหนึ่งกว่าๆนะที่สน.บางเขนนะฮะสน.อำนาจเขาบอกว่าขออภัยนะ16มีนานี่วันที่16ที่ผ่านมานะฮะที่สน.อำนาจอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยที่ทางผู้กำกับนะฮะโอ้โหโอ้โหอักษรย่อเยอะมากคือต้องบอกแบบนี้นะอักษรย่อเยอะมากอักษรย่อยศของคุณตำรวจเนี่ยมีหลากหลายยศมากเลยนะผู้กำกับอตปคโอ้โหเอาอย่างนี้ละกันนะเขาบอกการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนะฮะมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดบริเวณดังกล่าวจึงเข้าตรวจสอบนายวัฒนาได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีท่าทางมีพิรุษนะฮะลักษณะคล้ายมีสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยซุกซ่อนอยู่และก็พยายามบิดเครื่องเร่งที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดนะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ค้นพบเนี่ยยาบ้า 3,000 โอ้โห 30,000 เม็ดนะซุกซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกสีดำวางอยู่ในตะกร้าหน้ารถโอ้โหวางง่ายๆมากเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จึงสอบสวนนั้นขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านอำเภอบางใหญ่นะฮะและก็จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็พบยาไอซ์ยาบ้าและก็กัญชาจำนวนมากที่จังหวัดที่บางบัวทองด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายจากการสอบสวนในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนได้รับว่าจ้างเนี่ยมาจากนายอ๋องไม่ทราบชื่อและก็นามสกุลอายุ25ปีรูปร่างท้วมผิวขาวสูงประมาณ170ให้ไปเอายาบ้านะฮะที่มีคนมาวางไว้ณถนนประเสริฐมนูกิจนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปยาบ้าเนี่ยไปวางไว้ริมถนนที่จังหวัดนนทบุรีโดยถนนกาญจนาพิเศษแยกบางบัวทองจะได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาทนะฮะส่วนยาไอซ์ยาบ้าและกัญชาเนี่ยที่พบในบ้านในคอนโดเนี่ยเป็นของในอ๋องได้นำมาฝากตนเก็บไว้ซึ่งตนก็ได้ค่าจ้างอยู่ประมาณ 30,000 บาทโดยนำมาฝากไว้ประมาณ3เดือนอ๋องไม่มาเอาสักทีก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าจับกุมตัวทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนเพื่อดำเนินคดีค่ะโอ้โหเวลาเห็นของอะไรที่วางอยู่ริมถนนนะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะที่ในอ๋องใช่ไหมในอ๋องมาฝากแล้วไม่ยอมมาแล้วนี่ก็รับฝากเนาะใช่นะฮะแล้วปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีการส่งยาวางไว้ตามข้างถนนด้วยถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะฮะรู้กันนะครับก็คือระบุเวลามารับมาส่งแบบชัดเจนนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะรวมไปถึงเดินอยู่ริมถนนก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเราผ่านหรือว่าอยู่ใกล้กับยาเสพติดนะฮะพอไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะโดนจับโดนพ่วงไปด้วยนะต้องระมัดระวังให้ดีไม่โดนค่ะไม่โดนเพราะว่าเพราะว่าคุณซีกินยาไอ้นี่เล่นยาเนี่ยยาคุมยาคุมก็เลยดูอวบนิดนึงคุมประสาทนะครับคุมประสาทนะคะเอามาข่าวต่อไปดีกว่าผู้ชมขานี้ถือว่าสลดเลยนะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านค่ะย่านพระโขนงนะครับเผาวอดทั้งหลังเลยนะฮะผู้เฒ่าวัย91ปีค่ะเสียชีวิตนะฮะในบ้านเนี่ยมีเสียชีวิต2ศพด้วยกันนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายค่ะถือว่าเป็นอีก1เหตุการณ์นะฮะสุดสลดกันเลยทีเดียวได้มีการรับแจ้งค่ะจากสถานีตำรวจทองหล่อนะฮะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะภายในซอยสุขุมวิท61เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะจึงรุดไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้นำรถดับเพลิงจำนวน4คันนะฮะแล้วก็อาสากู้ภัยมูลนิธิพอติ๊กตึ๊งค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นพบนะฮะว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงรีบฉีดน้ำดับไฟนะฮะโดยใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านหลังดังกล่าวค่ะได้รับความเสียหายทั้งหมดรถยนต์2คันด้วยการถูกไฟไหม้นะฮะเสียหายและมีผู้เสียชีวิต2รายนะฮะทราบชื่อภายหลังคือนางยู่พิมพ์นะฮะแซ่แต้นะคะอายุ91ปีและนายธงชัยเล็กเจริญสุขซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนอกจากนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายคือนางสุพันนีเล็กเจริญสุขอายุ60ปีเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุว่าเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่ได้อย่างไรและสาเหตุเกิดมาจากอะไรค่ะคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยคู่เพื่อนซีนะคุณผู้ชมขับรถจักรยานยนต์นะก็บิดนะแล้วก็ขับปาดหน้ากันนะฮะรถกระบะตายสยองอีกคนนึงก็ไปเสียชีวิตในบ่อนะฮะร้อยตำรวจเอกนะฮะพงพรเลิศรัตน์นะฮะรองสารวัตรสอบสวนนะสภ
คลอง5จังหวัดปทุมธานีก็รับแจ้งเหตุนะฮะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต2รายบนถนนบางชันนะฮะบางขันขออภัยมุ่งหน้าคลอง7นะคุณผู้ชมนะฮะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ากลางถนนเนี่ยก็พบศพนะนายยุทธพงศ์นะเกตแจ่มอายุ18ปีนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์ Honda นะฮะทะเบียนก็กทม.สภาพพังยับเยินส่วนในบ่อริมน้ำเนี่ยนะฮะพบศพนายวีรศักดิ์พุทธสอนอายุ38ปีห่างออกไป20เมตรก็มีนายวิรัตบุญมีอายุ29ปีเป็นคนขับรถกระบะนะทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้านี่ก็พังเสียหายนะฮะก็บอกว่ายืนตกใจอยู่ข้างรถนะหน่วยกู้ภัยจึงนำศพนายวีรศักดิ์เนี่ยขึ้นมาจากบ่อน้ำนะฮะเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อมานะฮะจากการสอบสวนนายวิรัตให้การว่ากำลังขับขี่รถกลับบ้านย่านคลอง7เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายทั้งสองนี่ก็ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยออกมาจากปากซอยแล้วก็ปาดหน้านะฮะซึ่งตนเนี่ยก็มองไม่เห็นเพราะรถจักรยานยนต์ไม่มีไฟหน้าและก็ไฟท้ายทำให้ชนกระเด็นทั้งรถทั้งคนนะฮะเมื่อจอดลงมาดูก็ช่วยเหลือปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วทั้งคู่นะฮะต่อมาเนี่ยนายจ้างของผู้ตายเนี่ยก็เดินทางมาที่เกิดเหตุและระบุว่าทั้งสองคนเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นช่างมุงหลังคานะชอบพากันออกมาหาปลาเวลากลางคืนเป็นประจำนะฮะไม่เขาบอกว่าไม่นึกว่าจะมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ถูกรถชนตายทั้งคู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งอาชันสูตรพลิกศพนะฮะแล้วก็หาสาเหตุการตายอย่างแท้จริงต่อไปนะฮะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะฮะจะเดินทางไปไหนเนี่ยยิ่งตอนดึกๆยิ่งตอนกลางคืนนะฮะต้องระมัดระวังเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ในเวลาไหนนะคะระวังหนูระวังอยู่ตลอดเวลานะฮะยิ่งปทุมเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเนาะใช่นะคะเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวรถชนกันในปทุมเกิดบ่อยมากใช่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะเราจะมาคุยเรื่องตังถังเช่าหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายยากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยนี้อาจแก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นบีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้า360
อย่างที่เราบอกไว้นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญมากหลายคนก็จะมองแล้วก็ละเลยข้ามผ่านไปบางคนก็ใส่ใจนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยืนยาวบางคนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะฮะวันนี้เรามีคนหนึ่งนะที่เป็นเธอคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาต่างๆได้หมดไปจากชีวิตเธอเรียบร้อยแล้วนะฮะขอต้อนรับนะฮะน้องตั้งโอนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เอาเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับใครที่รักตัวเองรักสุขภาพแล้วก็รักคนรอบข้างใหญ่เขามีชีวิตที่ยืนยาวมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดมาตั้งโอแต่บางคนก็อาจจะเข้มแข็งมาตลอดสุขภาพดีมาตลอดแต่ว่าพอทำงานเยอะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้มีโรคมีอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เป็นไรค่ะใครที่อาจจะป่วยอยู่นะคะหรือบางคนที่อย่างต้องบอกว่าป่วยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดอย่างต้องเนี่ยคือน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแล้วก็เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแผลยุงกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจะเป็นรอยดำที่หายช้ากว่าคนอื่นอย่างเช่นตุ่มนี้มันกัดไปแล้วเสร็จปุ๊บมันยังไม่หายเลยตุ่มใหม่ขึ้นทีนี้มันเหมือนสะสม มันก็เลยขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบมันจุดอะคนมองก็เหมือนแบบอุ้ยนี่เป็นโรคดัมเมเชียนเหรอเป็นโรคสังคมรังเกียจเป็นน็อตคนก็จะมองแบบว่าแหวะอะไรแบบนี้เหรอฮะใช่สายตาแบบนี้คือถ้าคนไม่เคยเจอกับตัวจะไม่รู้หรอกใช่คือสายตาที่เขามองเนี่ยเขาเหยียดหยามเหยียดหยามมากค่ะใช่แต่ทีนี้แล้วเนี่ยทำยังไงได้มันเกิดขึ้นแล้วกับตัวตั้งโอ๋นะคะแต่ว่าคือวิธีการรักษาจริงๆนะตอนที่ต้องเป็นตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีวิธีการรักษา คือเป็นไปได้คือต้องเลี้ยงแต่ยุงอ่ะเลี้ยงยังไงกลางมุ้งอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้มันเลี้ยงยากมากนะคะแล้วนอกเหนือไปมากกว่านั้นก็คือต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ด้วยก็คือเวลาแบบไปต่างจังหวัดอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนอากาศโดนน้ำหรืออะไรโดนฝุ่นละอองโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นตุ่มแล้วเวลาเราค่ะแล้วก็ต้องเกาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นแผลไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้ละพยายามที่จะไปหาคุณหมอคุณหมอก็สะกิดไอ้ตรงที่เราเป็นไปตรวจเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราอะจะต้องแบบใช้ชีวิตยังไงเอาเป็นว่าให้เราพยายามหลีกเลี่ยงมันยิ่งยากไปใหญ่เลยนะถ้ายังเจอในสภาวะแวดล้อมเดิมๆก็ต้องเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าการใช้ชีวิตของต้องบอกว่ามันไม่สามารถที่จะแบบคาดเดาล่วงหน้าได้เลยว่าวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะแบบฟืดฟาดไหมฮัดเชยจามตาบวมน้ำหูน้ำตาไหลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโชคดีมีเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของพวกลิ้นจื้อหรือว่าถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินตามสื่อทีวีมาเยอะมากแล้วจริงๆเหมือนต้องโอ้ที่เคยได้ยินแล้วเคยลองใช้มาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตังถังเช่านะคะหรือว่าสมุนไพรจากจีนเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะลองมาเหมือนต้องโอ้แล้วแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จต้องฟังตรงนี้ว่ามันต้องแยกแยะด้วยนะคะว่าตังถังเช่าอ่ะของแท้จริงๆเนี่ยต้องได้มาจากที่เทือกเขาทิเบตนะคะใช่แล้วก็เป็นหลังคาโลกซึ่งจริงบอกว่ามันได้มายากมากๆแล้วก็กิโลนึงเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงว่าล่าสุดเนี่ยเราเช็คอยู่ที่ประมาณ3ล้านแล้วใช่ค่ะพี่เล็กราคานี่คือขึ้นแบบยิ่งกว่าหุ้นอีกนะใช่ค่ะขึ้นสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์ที่เราได้มาจากเทือกเขาทิเบตเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีจริงๆแล้วก็มีสารนะคะโคลีซิปินที่สามารถจะรักษาโรคได้เพราะมันมีสูงถึง 93% เกือบถึง 100% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่คุณเป็นภูมิแพ้น้ำเหลืองไม่ดีเหมือนต้องโอ๋นะคะหรือบางคนนอนหลับไม่สนิทบางคนตื่นมารู้สึกแบบไม่ค่อยเฟชนะคะลากยาวไปจนถึงโรคหนักๆเลยอาจจะเป็นมะเร็งโรคไตโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในนะคะมากที่สุดก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรค HIV อันนี้ตังถังเช่านะคะตาหลินจือถังเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะบางคนเนี่ยที่เป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของไตต้องฟอกไตบ่อยๆบางคนทุกวันเลยบางคนอาทิตย์ละครั้งหรือบางคนเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ได้ทานตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงที่ลูกค้าเราทานนะคะแล้วก็รีวิวกลับมาให้เราฟังว่าเขาสามารถยืดระยะการไปฟอกไตอ่ะจากที่ทีกลายเป็นแบบปัจจุบันนี้แทบไม่ต้องไปฟอกแล้วใช่ค่ะคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะบางคนที่เป็นมะเร็งล่าสุดเมื่อวานนะคะตั้งหกมีโอกาสได้เข้าไปที่สุพรีมและทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีพี่คนหนึ่งนะคะเขามีคนที่รู้จักเนี่ยบอกว่าโทรมาลาตายแล้วโทรมาลาตายาก็คือรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วรักษาตัวอยู่แล้วบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ย
4 ที่ 4 จุด 4 ที่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วหลักๆคือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยนะคะทีนี้พี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาโทรมาลาตายพี่ก็เฮ้ยตกใจอะไรเกิดอะไรขึ้นก็เลยเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังเสร็จพี่คนนี้เขารู้จักอยู่แล้วเพราะเขาทำที่สุพรีมเขารู้จักผลิตภัณฑ์ต่างหางเช่าของเราอยู่แล้วก็ในเมื่อมันจะตายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะลองเอาไปกินดูไหมปรากฏว่าเขาก็เอาไปให้พี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะกินและทีนี้เขาก็เลยต้องแอบกินเพราะว่าถ้ารักษานี้ผู้ชื่อได้เลยโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขาจะไม่ให้ทานสมุนไพรภายนอกหรือว่านอกเหนือจากที่หมอสั่งเขาจะไม่ให้ทานไม่ให้ใช้เลยแต่พี่ผู้หญิงคนนี้อย่างที่บอกว่าใจมันไม่อยู่แล้วมันคิดว่าต้องตายแล้วแต่มันไม่มีจะเสียใช่ไหมพี่เขาแนะนำให้กินก็กินตังถังเช่าไปปรากฏว่าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งยังไม่ยอมตายไปตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่ามันหายไปไหน3ที่มะเร็งตรวจเจออีกเหลือแค่1ที่ค่ะสาวกลายเป็นแบบเฮ้ยเขาก็ต้องยกความดีความชอบให้ตังถังเช่านะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคนเราใจมันท้อไปแล้วและสิ่งที่มันทำเพิ่มเติมมาตอนนั้นอย่างเดียวที่มันแบบเป็นสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในร่างกายนอกเหนือจากยาที่คุณหมอสั่งแล้วเนี่ยก็คือตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังและมากไปกว่านั้นคือหมอบอกว่าไม่ต้องทำคีโมแล้วแล้วให้พูดความจริงมาว่าไปทำอะไรมาเขาก็เลยบอกกับคุณหมอไปว่าเขาเองอ่ะแอบกินตัวนี้เขารู้ว่าคุณหมอไม่ให้กินอยู่แล้วก็คือบอกกับคุณหมอไปตรงๆบอกไปตรงๆเลยและทีนี้พอคุณหมอเห็นปุ๊บคุณหมอบอกว่าหุ้ยกินได้กินต่อเลยไม่มีพิษมีภัยอะไรแน่นอนไอ้ใจเราคิดโอ้โหก็ถ้ามันหายไปตั้ง3จุดขนาดนั้นมันจะมากินต่อไปไม่ได้ไงก็เลยจะบอกคุณผู้ชมวันนี้ว่าใครก็ตามที่เป็นหนักเกี่ยวกับเรื่องของโรคของมะเร็งไม่จะระยะไหนก็ตามนะคะรวมไปถึงโรคภายในที่หนูบอกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้อยากจะข้ามเรื่องของตัวเองไปเพราะกลายเป็นเรื่องที่จิบๆมากๆเลยพอได้ฟังเคสเมื่อวานที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เลยจะบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะคะถ้าใครที่วันนี้ยังไม่เปิดใจเพราะอาจจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มาเยอะแล้วแล้วไม่รู้สึกว่าเต็งประสบความสำเร็จวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเหมือนคุณได้ฟรีเลยถ้าทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นหรือว่าโรคภัยที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันทุเลาลงและการคุณดีขึ้นนะคะโปรโมชั่นวันนี้ก็คือปกติแล้วนะคะตังถังเช่า1กระปุก50แคปซูลราคา 12,000 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 3,800 บาทค่ะส่วน2กระปุกนะคะ100แคปซูลไปเลยจาก 24,000 วันนี้ลดเหลือเพียง 6,900 บาทแต่เรามีเทพทันใจนะคะมอบให้แถมไปด้วยนะคะในแต่ละโปรโมชั่นที่คุณสั่งซื้อรวมไปถึงถ้าใครยังไม่เปิดใจมีไหมแบบว่าไซส์เล็กๆลองแบบไซส์ประหยัดเงินในกระเป๋าต้องบอกแบบนี้นะคะคุณสมบัติเท่ากันเพราะตัวยาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือจำนวนอาจจะน้อยหน่อยน้อยลงมาแต่คือประหยัดกระเป๋าอย่างแน่นอนนะมีกี่แคปซูลคะ20แคปซูลนะคะ20แคปซูลปกติราคาอยู่ที่ 5,200 บาทนะคะแต่วันนี้เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมลดทันทีเหลือ 1,590 บาทแล้วก็แถมฟรีเทียบทันใจด้วยแล้วก็อีกเหมือนกันคุณผู้ชมคือด้วยว่าเราทำรายการอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีแฟนรายการเขาโทรเข้ามามีพี่ท่านหนึ่งสั่งกระปุกเล็กไปเหมือนกันเขาอย่างบอกอะค่ะว่าบางทีก็ไม่กล้าที่จะเสียเงินเยอะอะถ้าหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยก็ลองดูยังทานไม่ทันหมด20แคปซูลเลยโทรกลับมาสั่งซื้อกระปุกใหญ่แล้วเพราะว่าสุขภาพพอดีขึ้นจริงๆนะคะบางคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคหอบอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยหนักๆทำอะไรก็รู้สึกเหมือนเดี๋ยวหมดแรงทั้งก็หมดแรงสุขภาพแข็งแรงขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นบางคนนอนเป็นผักติดเตียงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะลุกขึ้นมาปั่นจักรยานได้เป็น10โลอายุ80แล้วนะคะนี่เป็นสามีพี่รายการที่ต้องทำอีกรายการนึงแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็นั่งดูรายการบิวตี้แลนด์กับคุณแพลวสามีก็นอนติดเตียงอยู่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ดูอะไรทุกวันดูอะไรทุกวันดูอะไรทุกวันก็ถามภรรยาว่าดูอะไรทุกวันภรรยาก็เลยอ่ะเนี่ยดูอันนี้แหละมีเด็กคนเขากินแล้วหายกินแล้วหายก็เลยสั่งตังถังเช่าไปให้สามีปรากฏทุกวันนี้สามีกลับบอกว่าโทรไปหรือยังมีโปรหรือเปล่าซื้อมาตุนไว้เลยนะเพราะว่าจากคนที่นอนติดเตียงไปแล้วค่ะเขาสามารถกลับขึ้นมานะคะปั่นจักรยานไปกลับจากบ้านนะแล้วก็ไปกลับมาได้10กิโลค่ะอายุ80แล้วค่ะอันนี้คือแฟนรายการคือภรรยาเขาว่าโทรกลับเขามาเล่าให้ฟังอันนี้คือบางเคสที่ต้องพอจะมีเวลาแล้วก็เอาหยิบจับขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยวันนี้มันมีแล้วจริงๆค่ะยาทิพย์ที่สามารถที่จะรักษาได้ทุกโรคจริงๆก็คือตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนี่แหละแล้วก็ทำให้คุณหมอหลายๆโรงพยาบาลนะคะที่ตรวจรักษาลูกค้าที่ได้ทานตังถังเช่าอยู่เขาถึงกับแบบ question mark กันเลยนะคะว่าเอ้ยทำไมอาการมันดีขึ้นมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่หนักอกหนักใจอยู่กับอาการหรือโรคที่ตัวเองเป็นอยู่วันนี้ลองเปิดใจแล้วกันสำหรับใครที่อาการหนักๆนะคะก็ทานแบบ
ตอนเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นแล้วค่อยลดปริมาณลงมาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบแค่อยากจะแบบเมนเทนร่างกายตัวเองให้แบบสุขภาพแข็งแรงให้นอนหลับสนิทตื่นมาก็แบบกระชุ่มกระชวยก็แค่วันละ1แคปซูลนะคะก่อนนอนหรือว่า2แคปซูลก่อนนอนก็ได้แค่นี้เองง่ายๆแค่นี้แล้วคุณก็ทำใจดีๆทำใจดีๆไว้นะคะอย่าไปคิดมากเพราะเข้าใจแหละทุกโรคไม่มีใครอยากเป็นแต่ถ้าเป็นแล้ววันนี้นะคะให้คุณลองสู้กับมันนะคะกับตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนี่แหละนะคะสนใจวันนี้ต้องฝากไว้นิดนึงแล้วกันหมายเลขนะคะ020214444นะคะ020214444สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางคอเซ็นเตอร์ก่อนก็ได้หรือใครที่กลัวว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดนะคะก็สั่งซื้อไปเลยเพราะราคานี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้พูดเลยว่ามีแค่เฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นให้รีบโทรเลยนะฮะค่ะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรารีบก่อนนะฮะเรามีแชร์ลั่นสนานโซเชียลของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของหมานะฮะเป็นเรื่องของน้องหมากันบ้างมาดูความน่ารักของน้องหมานะฮะหมาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเขาจะสื่อสารกันอย่างไรนะฮะซึ่งวันนี้ค่ะมีคลิปนึงนะฮะบอกว่าน้องหมาเนี่ยเขามีแก๊งมีเพื่อนและเขาต้องการเรียกเพื่อนหรือต้องการหาเพื่อนนะคะเขาจะมีวิธีการอย่างไรไปชมคลิปน่ารักคลิปนี้กันค่ะชิเร่ตั้งซิมาดามอร์ฉันสเปรย์ก่อนฉันตัวก่อนTira foto. Tirei. Ela tá em cima da mora. Calma, espera. Ela sentou agora. คนฝรั่งที่อยู่เมืองไทยน่ารักจังเลยนะฮะเวลาเราเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยทำให้เรามีความสุขนะฮะเพราะว่าแก๊งน้องหมาค่ะก็มีด้วยกัน3ตัวนะก็พยายามปีนป่ายค่ะเพื่อไปทักทายนะฮะกับสุนัขข้างบ้านสี่ตัวนี่เห็นไหมครับว่าในรั้วมีตัวฮะในรั้วสามตัวฝั่งนู้นนะฮะเป็นสุนัขข้างบ้านนะคะก็มีการปีนเพื่อไปทักทายแล้วก็อยากจะไปเจอว่าอุ้ยหมาบ้านนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแก๊งหมาสุดน่ารักเลยนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเป็นตัวน้อยนะฮะก็คอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะครับเพราะไม่สามารถขึ้นไอ้เจ้าถังแก๊สนั้นได้นะคะก็เลยให้กำลังใจอยู่ห่างๆแบบนี้เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเขาจะมีภาษาในการสื่อสารกันเขาจะมีลักษณะในการสื่อสารแบบแปลกๆอย่างเช่นคือห่างเขาก็จะกระดิกเพื่อสื่อสารด้วยนะคะฝั่งบ้านหมาข้างบ้านเนี่ยน่าจะรู้แหละว่าฝั่งหมาบ้านนี้มีความพยายามขนาดไหนถ้าหลุดออกมาก็อาจจะเป็นสามีภรรยากันเลยก็ได้เลือดนะคะเป็นความพยายามขอบคุณน้องตั้งโอมากนะคะขอบคุณค่ะข่าวบันเทิงมารอแล้วค่ะเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัด
และรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกสายหนังช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444ให้สกินกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สนับสนุนโดยหลินจือถังตังถังเช่านะฮะ020214444มาในช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสนะฮะเป็นข่าวที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกช่องทุกสถานีเขาก็เล่นกันเยอะเลยนะฮะสำหรับพี่เสกโลโซนะฮะเปิดใจหลังศาลให้ประกันตัวนะคดียิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเผยไม่เครียดนะฮะเขาบอกว่ากอดอีฟก็ชื่นใจแล้วนะฮะหลังจากที่ศาลนะฮะภาค8นะได้อนุญาตให้มีการประกันตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซในจำนวนเงินเนี่ย 150,000 บาทให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะเพื่ออุทธรณ์คดีหลังจากช่วงเช้าของวันเดียวกันเนี่ยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณานะฮะจำคุกเสกโลโซเป็นเวลา10วันแต่ให้รับสารภาพนะฮะต่อมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจึงลงโทษแค่กึ่งหนึ่งนะคือจำคุกเพียง5วันปรับนะก็บอกว่าแล้วก็ปรับนะในอีกข้อ2ข้อ2ข้อหานะข้อหาละ 2,000 บาทจากทั้งหมดเนี่ย 4,000 บาทนะฮะโดยเสกโลโซได้เปิดใจหลังได้รับการประกันตัวว่าตอนแรกศาลเห็นว่าตนเนี่ยรับสารภาพและจะให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงติดคุกแค่5วันปรับ 2,000 บาทและตนเนี่ยก็ได้ยื่นประกันตัวนะเพื่อสู้คดีในศาลชั้นอุทธรณ์เพราะตนมีเอกสารที่ต้องจัดการคดีอื่นๆด้วยหากอยู่ที่นั่น5วันก็จะยุ่งไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะฮะและพอใจกับการตัดสินของศาลแต่ต้องใช้เวลานานแต่ก็ไม่ได้เครียดนะคะคิดว่าเป็นประสบการณ์เพื่อมาสอนเยาวชนว่าอย่าทำแบบอย่างที่ไม่ดีขอให้ทุกคนมาปรับปรุงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันก่อนเลยดีกว่าครับให้ติดคุกแค่5วันแล้วก็ปรับ 2,000 บาทแล้วตอนนี้เราก็ยื่นประกันตัวแล้วก็สู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะเนื่องจากว่าผมเองนั้นต้องมีเอกสารที่ต้องใช้จัดการคดีอื่นๆที่บ้านแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่ที่นี่5วันแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเดี๋ยวยุ่งครับก็เลยพอใจคำตัดสินพอใจมากครับต้องขอขอบคุณศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะขอบคุณมากนะฮะมายืนใกล้ๆก็ได้ไม่โดนเด้งหรอกพุ่มกลับเข้ามาต้องขอขอบคุณทั้งตำรวจผู้คุมอยู่ที่ลานาซื้อที่หนึ่งเพราะว่าเครียดไหมอยู่นะอยู่กับร่างเครียดไหมไม่เครียดครับเพราะว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆแล้วก็ได้เห็นน้องๆแล้วก็ได้บอกเขาว่าเออนี่เนี่ยถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยออกชีวิตต่อไปก็จะไม่ดีก็ให้ปรับปรุงตัวกันสอนน้องๆอยู่กับร่างแน่นอนครับแน่นอนเมื่อกี้ได้แต่งเพลงได้สักเพลงพิเศษโอ้ยแต่งเล่นๆไม่ได้แต่งจริงจังเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแสดงถึงความจริงใจของผมที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่ผมได้มาที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนี่ผมมาทำบุญดังนั้นเราได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วทำให้เรียกว่าขบวนการไม่ถูกต้องผมก็มายอมรับผิดอย่างไม่มีหนีไปไหนนะครับดังนั้นเมื่อศาลได้ตัดสินอย่างนี้แล้วผมก็ต้องขอบพระคุณที่ศาลเมตตาและที่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนๆมาร่วมให้กำลังใจขอบคุณพี่น้องชาวนครร้อยจังหู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะกลับมารอเต็มนัดวันที่17นะฮะนะฮะพี่เสกก็บอกว่านะฮะเขาบอกว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งวันที่17เมษายน2561นะฮะที่ตนต้องอุทธรณ์และก็ที่บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่มีเอกสารต่างๆอีกมากมายต้องเก็บเอกสารได้ด้วยเช่นเดียวกันให้เรียบร้อยนะฮะให้ทนายมาชี้แจงต่อไปนะฮะจากนั้นเสกโลโซก็เดินทางไปกอดน้องอีฟนะฮะแม็กซิมนะฮะให้ผู้สื่อข่าวได้ถ่ายภาพพร้อมเข้าไปทักทายและก็ถ่ายภาพกับบรรดาแฟนคลับนะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหนะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะเพราะว่าข่าวนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมขาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักร้องเช่นกันแต่ว่าเป็นนักร้อง
วัยทีนวัยรุ่นนะฮะนี่ทำอะไรครับคุณแม่ปั้นคุกกี้อ๋อปั้นคุกกี้นะฮะนั่นคือคุกกี้เสี่ยงตายนั่นเองนะฮะคุกกี้เสี่ยงคุกกี้เสี่ยงคุกคุกกี้เสี่ยงทายนะฮะของวง BNK ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะสำหรับน้องมิวสิก BNK นะเพราะว่ามีบรรดาโอตาค่ะประมูลภาพนะฮะเป็นภาพพร้อมลายเซ็นของน้องมิวสิก BNK ค่ะยอดทะลุไปเลยนะฮะกว่า 500,000 บาทค่ะเรียกว่าชาวเน็ตนะคะแห่ให้กำลังใจบอกว่านี่แหละคือเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลนะคะอีกหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังนะคะที่ทำบุญเพื่อการกุศลนั่นเองนะคะกระแสแรงไม่มีตกค่ะสำหรับวงไอดอลสาวนะ BNK 48ค่ะหลังจากที่ออกเพลงฮิตอย่างต่อเนื่องนะบรรดาโอตาหรือว่าแฟนคลับนะคะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันรวมไปถึงค่ะของที่ระลึกต่างของ BNK 48นะฮะที่ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยขายดิบขายดีกันเลยเรียกว่าเป็นความต้องการของบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะก็อยากจะได้บรรดาโอตานะคะล่าสุดค่ะกระแสฮอตฮิตนะฮะฮือฮาในโลกโซเชียลอีกแล้วหลังจากที่มีผู้นำรูป SSR หรือว่า Super Special Land นะคะรูปพิเศษของน้องมิวสิก BNK 48พร้อมลายเซ็นค่ะที่แถมมากับอัลบั้มซิงเกิลที่1ซึ่งถือว่าหายากยากที่สุดเลยค่ะโดยตอนนี้นะฮะราคาประมูลของภาพดังกล่าวพุ่งไปถึง 470,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวค่ะได้กลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นวงกว้างเลยนะฮะชาวเน็ตหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นโอตานะไม่ได้เป็นแฟนคลับก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเพราะเหตุใดทำไมต้องทุ่มเงินแสนทำไมต้องทุ่มเงินมากขนาดนี้เพื่อภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นขณะที่บรรดาโอตาค่ะก็ระบุว่านี่เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบอะไรเหมือนกันหากมีเงินมากพอก็สามารถทำได้ไม่ใช่หรอคะ อันนี้ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะมาที่ภาพหลุดมาที่ข่าวน้องโป๊ปใช่ไหมค่ะโป๊ปค่ะภาพหลุดนะน้องโป๊ปนะไปเขาบอกมีภาพหลุดกับสาวคนใหม่นะคุณผู้ชมนะกระแสเขากระแสวะกระแสข่าวแรงชุดไม่อยู่นะโป๊ปชาวนวัดนะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรตอนนี้ก็เป็นกระแสข่าวไปหมดเลยล่าสุดมีประเด็นร้อนอีกว่ามีภาพหลุดหนุ่มโป๊ปเนี่ยโอ้อันนี้เมาแรงไปไหมเมาแอบไปขึ้นโรงแรมอะไรอ่ะไปกับสาวนอกวงการเหรอแม้เราได้อะไรก็บอกว่านี่เราก็ใจหายที่แท้ก็เป็นแค่อะไรกับการสร้างขึ้นเองอ๋อแล้วก็ตกใจโดยนะสาวรายนี้เนี่ยกำลังนอนอยู่นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นทีวีนะจอแบนแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะฮะคุณขาภาพนี้ไม่ควรจะเป็นข่าวได้นะฮะแล้วก็เอามากอดแล้วก็เอาภาพมาห่มว่าได้นอนกับท่านหมื่นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือต่างคนต่างก็ฟินกันไปตามๆกันนะฮะเอารูปเอาภาพของคุณโป๊ปเนี่ยนะฮะก็ไปนอนกอดเป็นสามีแห่งชาติใช่เป็นสามีแห่งชาติแต่ข่าวนี้ไม่ควรเป็นข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าคลิปนี้เรามีโอกาสได้เห็นภาพนิ่งภาพนี้แล้วนะก็บอกว่านอนอยู่กับโป๊ปโอ้ไม่น่าเป็นข่าวมันเป็นการที่แบบว่าถ่ายรูปของคนที่ชื่นชอบพี่หมื่นเหมือนกันนะคะคนก็ออกมาโพสต์แบบนี้ได้ดูค่ะดูนะคะเป็น FC ตัวจริงนะคะก็คือว่ามีหลายๆฉากที่แสดงออกถึงความน่ารักนะคะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วโดนเคี่ยนทำไมเราต้องเอาขมิ้นไปทาเพื่อว่าไอ้นี่ไงแผลจะได้ผิวจะได้สวยผิวจะได้สวยนะคะเหมือนทาครีมบำรุงแต่ข่าวนี้มันไม่ควรนะก็ใครไปหามาอะไรอีบัวขาวคือไม่ใช่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะนักข่าวทุกสำนักก็พร้อมใจกันเล่นข่าวนี้ค่ะพอคิดว่าเป็นข่าวที่แปลกมากเป็นข่าวที่อุ๊ยโป๊ปขึ้นโรงแรมต้องเด็ดแน่นอนแต่ขอโทษนะคะไม่เด็ดค่ะข่าวนี้ถือว่าเฉยมากๆนะคะดิฉันก็เข้าใจว่าเป็นคลิปที่น้องโป๊ปเนี่ยถอดเสื้อเมื่อคืนถึงตอนไหนแล้วอ่ะเมื่อคืนนี้ถึงตอนที่คุณแข่งเรือกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พ่อแง่แม่งอนกันแล้วทะเลาะกันนะคะรวมไปถึงทะเลาะกันก็แต่งงานไม่แต่งงานมั่นไม่มั่นนะคะรวมไปถึงโน่นเลยค่ะก็คุณหลุยกับน้องซูซี่ในเรื่องนะคะก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะบอกว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นละครแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วดังมากคนรอดูคุณช่อง3ขึ้นแบบสนั่นบันไหวกันเลยทีเดียวแม่เคยดูไหมคะบุพเพสันนิวาสฟังแต่เพลงเพราะว่าแม่มีความสุขกับแม่เหมือนนางเอกใน MV แม่ละกาลเกตนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าภาค2เนี่ยเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะว่าอาจจะทำภาค2แต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสภาค2
แต่ใช้ชื่อว่าพรหมลิขิตนะคะอีกนานต้องรอดูต่อไปอีก2ปีคุณรอมแพงนะคะบอกว่าทำอย่างแน่นอนนะ2ปีมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมข่าวนี้นะคะเป็นข่าววิวาฟ้าแลบหรือว่ามั่นฟ้าแลบนั่นเองสำหรับอดีตนะคะนางงามนั่นก็คือน้องเมย่านนทวรรณทองเหลงนะคะก็ประกาศว่ามีข่าวดีแล้วนะคะกับแฟนหนุ่มอักษรย่อมิสเตอร์พีนะคะเผยเรื่องลูกด้วยว่าเป็นอย่างไรวันนี้มาอัปเดตกันค่ะก็ประกาศข่าวชัดเจนนี่คนนี้นะคะก็ประกาศข่าวดีอีกคนนึงแล้วนะคะสำหรับอดีตนางงามเมย่านนทวรรณนะคะนางเอกดังหรือว่านางงามที่ประกาศชัดเจนว่าตนเองเนี่ยมั่นกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านน้องเมย่าก็เปิดใจค่ะว่ากำลังมีข่าวดีจริงๆเรื่องของเข้าพิธีหมั้นแล้วก็พิธีแต่งงานเนี่ยจะมีขึ้นในปีนี้แน่นอนโดยแฟนหนุ่มเป็นคนสวิตนะคะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์แต่มีธุรกิจอยู่ที่สเปนค่ะถึงแต่งงานกันก็ยังคงรับงานอยู่ที่เมืองไทยเหมือนเดิมก็บินไปมาบินไปที่โน่นบ้างบินกลับมาที่นี่บ้างส่วนเรื่องของการพบรักกับแฟนหนุ่มคนนี้นะคะขอเรียกว่ามิสเตอร์พีแล้วกันนะคะมาพบรักที่เมืองไทยโดยเพื่อนเนี่ยแนะนำให้รู้จักและเราก็รักกันเพราะเขาผู้ใหญ่มากกว่าเราเยอะมากๆหนูชอบคนอายุมากกว่าเขารักสัตว์มากรักธรรมชาติไม่เคยเห็นผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลยเขาค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ไม่ใช่คนโรแมนติกค่ะซึ่งเมย่าก็ชอบแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการมีลูกเนี่ยเมย่าบอกชัดเจนค่ะเห็นลูกของพี่ปุ๊กกี้ปวีนุชนะพิธีกรชื่อดังน่ารักมากๆก็อยากมีมั่งแต่งปีนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องลูกเนี่ยก็แล้วแต่ว่าลูกจะมาเมื่อไหร่แต่คุณพ่อคุณแม่พร้อมมากค่ะนะคุณผู้ชมนะเวลาหมดแล้วยังไงอย่าลืมนะหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะฮะ020214444วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ